สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวรายเกมสตรีด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับการเปิดลูกบาศก์เพชรประจำเดือนเมษายนนะครับผมก็หลังจากที่สะสมมาทั้งเดือนนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะว่าจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับเดือนนี้นะโอเคจะไปกันอย่างไวเลยนะเพราะว่าคลิปมันจะนานเนาะลูกสุดท้ายฮะจะไม่ได้500เลยนี่โอ้โหไอดีหลักไอดีหลักได้แค่202ลูกเองฮะเดี๋ยวไปไอดีลองกันครับผมไปเลยนะครับอันนี้คือ ID ลองนะฮะโอเคเริ่มเลย
ลงทุนแล้วเนี่ย8เพชรแรก100ลูกอมดาวเนี่ยนะ22เพชรอื้อหือ50อมดาวคุ้มเหลือเกิน30 500ดิลูกซ้าย500เอาเลยฮะคุณผู้ชมครับเราก็เปิดกันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมีสรุปด้วยนะฮะอยู่บน Google Sheet นะครับสามารถดูในช่วงต่อไปได้เลยนะฮะหรือว่าอยากจะเปิด Google Sheet ดูก็ดูได้ที่ลิงก์ที่ Description นะฮะจะทิ้งลิงก์ Google Sheet ไว้ให้นะครับผมครับหลังจากที่เราเปิดลูกบาทกันเสร็จแล้วนะนี่คือสิ่งที่ได้นะครับหลังจากเปิดลูกบาทนะก็จะเป็นเพชรที่เรียงรายอยู่ตามนี้นะฮะถ้าอยากชมกันก็หยุดชมเอานะฮะสามารถหยุดคลิปได้นะครับส่วนผมจะมาสรุปเลยนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนเมษานะครับเปิดเพชรเดือนเมษาผมได้เพชรมาทั้งหมด ID หลัก 1,617 เม็ดนะครับเยอะกว่าเดือนที่แล้ว200เม็ดนะ ID ไก่ได้มา 1,368 เม็ดนะครับก็
เยอะกว่าเดือนที่แล้วอยู่200ฟาเมตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกบาศก์มันเยอะขึ้นเดือนที่แล้วลูกบาศก์มันหายไปค่อนข้างเยอะเลยเดือนนี้ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยก็เปอร์เซ็นต์กันออกนะฮะ30เพชรอยู่ที่ 60% นะครับ50เพชร 23% 70เพชร 10% นะครับก็100เพชรอยู่ที่ 3% 200เพชร 3% นะครับแล้วก็300เพชรไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุยขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับชมกันจนจบนะสำหรับคลิปนี้ไปนะฮะอ๋อลืมไปนะครับลิงก์ Google Sheet อันนี้ผมจะทิ้งไว้ที่ description นะครับถ้าอยากชมกันก็เข้าไปชมได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมจุ๊บๆ